นับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกข่าวร้อนนะครับวันนี้อยู่กับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับนั่นก็คือเงินสกุลลิบราที่ Facebook บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งแล้วก็มีเป็น Association เข้ามาดูแลหลายคนบอกนี่อาจจะเป็นพระเจ้าในแวดวงการเงินเลยก็ได้ครับน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนเป็นพันๆล้านคนแต่บางคนบอกว่านี่อาจจะเป็นซาตานก็ได้ที่อาจจะทำให้ระบบสถาบันการเงินครับรวมไปถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเองมันล้มเหลวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเล็กๆลิบราคืออะไรสรุปแล้วจะทำประโยชน์หรือจะทำโทษให้กับสังคมโลกมากกว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าลิบราคืออะไรแนวคิดในการจัดตั้งคืออะไรแล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาจะสร้างประโยชน์ในทางบวกหรือทางลบมากกว่ากันนะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับมี2ท่านด้วยกันเดี๋ยวเราคุยกับคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่จะมานั่งพูดคุยกันแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บซื้อขายเงินดิจิตอล bitcup.com ด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกเป็นคุณท็อปละกันนะครับง่ายๆนะครับคือหลายคนพอเห็นมาบอกว่าเอ๊ะเป็น Facebook ทำเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแต่อยู่ๆจะมาทำเป็นสกุลเงินเป็น Libra เนี่ย Libra คืออะไรเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรฮะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้แยก2อย่างนะครับ Libra เนี่ยเป็นเหรียญที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลเคอเรนซีนะที่ถูกเริ่มโดย Facebookแต่ไม่ใช่ Facebook เป็นเจ้าของนะคนเข้าใจผิดก่อนนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า Libra เท่ากับ Facebook Coin ซึ่งความจริง Facebook ไม่ได้เป็นเจ้าของ Libra แต่เป็นผู้ริเริ่มเป็นคนที่เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาครับแล้วเขาก็ได้เชิญอีก27บริษัททั่วโลกนี่ครับเข้ามาช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Libra ค่ะซึ่งLibra เนี่ยจะอยู่ under Libra Association ซึ่งมันเป็น non-profit นะครับที่มี headquarter อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วใน27บริษัทที่ช่วยกันเข้ามารันนะครับก็มีทั้ง Mastercard ทั้ง Visa ทั้งที่2บริษัทนี้ก็เป็นคู่แข่งกันนะครับทั้ง Uber กับ Lyft เป็นคู่แข่งกันทั้ง2บริษัทนี้แต่ก็เข้ามาร่วมใน Association มาช่วยในตัวนี้ด้วยกันครับทั้ง PayPal ใช่ไหมทั้ง eBayแล้วก็มี Facebook เนี่ยเข้าไปร่วมด้วยซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีคนละแค่1โหวตในการ drive direction ของ association นี้ไปข้างหน้าผมเลยอยากจะมองว่าให้มองว่า Libra เนี่ยมันเป็น stable coin digital currency ที่มันเป็น infrastructure เป็น public infrastructure นะครับที่คนทุกอย่างทุกคนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้หรือสร้าง product บน layer นี้ได้ไม่ต่างอะไรกับที่Facebook เนี่ยไปสร้างบอลลูนอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งในการสร้างบอลลูนอินเทอร์เน็ตเนี่ย Facebook ไม่ได้ทำเงินกับมันเลยแต่เป็นการให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนทำให้สุดท้ายก็เข้ามาใช้ Facebook ของเขาได้อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ Facebook ไม่ได้ทำเงินกับ Libra เลยนะครับซึ่ง Libra เป็น non-profit organization เขาเป็นผู้ริเริ่มเฉยๆครับแต่สิ่งที่ Facebook กำลังจะทำเงินได้เนี่ยคือเขาจะเปิดเป็นแอปใหม่ที่ชื่อว่า Calibra ครับนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็น e-wallet app หรือ mobile app ไม่ต่างอะไรกับ M-Pay หรือ True Money บ้านเรานะครับแต่แตกต่างก็คือมันจะใช้สกุลเงินดิจิตอลเท่านั้นจะไม่ใช้ Fiat Currency หรือสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลเหมือน M-Pay หรือ True Money นะครับจะเป็น e-wallet app ที่จะใช้แค่ Libra Layer เป็นหลังบ้านในการให้คนเนี่ยโอนเงินกันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่า Libra เนี่ยโปรเจกต์นี้จะลอนช์ตอนปี2020คือปีหน้าแล้วเนี่ยนะก็ภายในปีหน้าแล้วนะครับและอีกไม่นานเนี่ย Facebook ก็จะเปิดบริษัทใหม่ผมเรียกว่าบริษัทใหม่ให้คนเข้าใจง่ายๆที่ชื่อว่า Calibraซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็จะไม่มีการแชร์ data ระหว่าง Facebook กับ Calibra เด็ดขาดนะเพราะบางคนคอนเซิร์นเรื่อง privacy จะเป็นยังไงเราจะไปซื้ออะไรทีนี้เดี๋ยวก่อนว่าจะไปถึง Calibra ตัวที่เป็นกระเป๋าเงินเป็น e-wallet ของเขาเนี่ยนะครับ Libra เองเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างขายอะไรได้บ้างใครจะใช้เงินตรงนี้บ้างครับให้มองว่า Libra เนี่ยถ้าเข้าใจง่ายๆเนี่ยให้มองว่ามันคล้ายๆ Digital US Dollar นะครับคือ US Dollar เนี่ยใช้ได้ทั่วโลกเลยนะใช่ครับแต่นี่เป็น Digital US Dollar ครับซึ่งทุกๆเหรียญ Libra ออกมาเนี่ยมันเป็น Digital Currency นะครับแต่มันต่างกับ Bitcoin หรือ Ethereum ตรงที่ว่าราคามันจะไม่ขึ้นลงราคามันจะเสถียร Bitcoin เราเคยได้ข่าวขึ้นไปโอ้โห600,000กว่าบาทลดลงไปเหลือแค่ไม่เท่าไหร่นี่กลับขึ้นมาอีกแล้วมันผันผวนแต่นี้ไม่เหมือนกันครับอันนี้มูลค่าจะคงที่ตลอดเพราะว่าทุกๆเหรียญที่ Libra ออกมาเนี่ยจะต้องมีทรัพย์สินมาแบ็คมูลค่าของมันนะครับซึ่งมันเป็น basket of currency ซึ่งทรัพย์สินตรงนี้มันก็จะเป็นพวก US dollar ใช่ไหมครับเงินปอนด์ของอังกฤษเงินหยวนของจีนครับยูโรอะไรพวกนี้ครับซึ่งจะเก็บในแบงค์ทั่วโลกซึ่งมันทุกๆเหรียญที่ Libra ที่ออกมาเนี่ยต้องมีทรัพย์สินเท่ากันแบ็คอยู่ที่แบงค์แปลว่ามันจะเป็น1:1 ratio มันจะเฟ้อไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะเอา Libra เพิ่มอีก100ล้านเหรียญ
คุณก็ต้องหาเงินมาเพิ่มอีก100 ล้านดอลลาร์สมมตินะครับเพื่อที่จะออกมาเป็น1:1เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเงินดอลลาร์เราเห็นมันจะมีความผันผวนเห็นบอกค่าเงินบาทแข็งอ่อนแต่อันเนี้ยจะผูกเอาไว้กับหลายๆสกุลเงินเป็นตะกร้าเพราะฉะนั้นความผันผวนมันจะไม่มากเท่าเงินสกุลทั่วๆไปด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเราจะเรียกมันว่า stable coin ซึ่งแอสเซทที่เขาจะใช้มาแบ็กเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนะชนิดแรกคือ Fiat Currency ก็คือเป็นพวกสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลทั่วโลกแล้วก็ไม่ได้เก็บที่แบงก์ใดแบงก์หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงเก็บหลายแบงก์นะครับทั่วโลกและทรัพย์สินที่2ที่เขาจะใช้มาแบ็กเนี่ยก็คือ Government Security เป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆทั้ง2อันเพื่อที่จะมาการันตีมูลค่าของ Libra ซึ่งทุกๆเมมเบอร์ที่จะเข้ามาจอยได้เนี่ยต้องลงขันคนละ10 ล้าน US ดอลลาร์แต่ก่อนที่จะเข้ามาได้เนี่ยคุณก็ต้องมีอย่างน้อยเนี่ย Market Cap นะครับหรือมูลค่าบริษัท13,000 กว่าล้านบาทขึ้นไป1,000 ล้าน US ดอลลาร์ขึ้นไปคือต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยแล้วเข้ามาใน Association ในตรงนี้เนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์ในการเข้าร่วมด้วยครับลงขันคนละ10 ล้านดอลลาร์นะครับทำไมคำว่า Libra คนถึงตื่นตัวกันจัง Impact หรือผลกระทบที่เขาเกิดขึ้นคนจะใช้เยอะหรือยังไงฮะหรือมันจะสำคัญยังไงมันจะมาทดแทนอะไรบ้างทำไมคนถึงให้ความสำคัญกับ Libra จังครับ Libra เนี่ยให้มองว่ามันเป็น Public Infrastructure แต่สิ่งที่มันจะมามี Impact ต่อโลกเนี่ยครับก็คือ Facebook เขาจะออกแอปใหม่บอกออกบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Calibra เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะซึ่งพอคนเข้าไปยืนยันตัวตนก็ต้องทำตามกฎวงการการเงินนะครับ KYC AML พอยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเนี่ยคนเนี่ยสามารถใช้แอป Calibra ซึ่งสามารถโหลดได้ใน App Store นะครับนะครับซึ่งมันจะเป็น standalone app ให้คนเนี่ยโอนเงินกันได้เหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันไม่ต่างอะไรกับส่ง message เลยเงินข้ามไปอีกประเทศนึงแล้วนะคือเดี๋ยวนะเราบอกว่าตอนนี้การโอนเงินมันสะดวกมากเราต้องเปิดแอปธนาคารต้องไปหาหมายเลขบัญชีปลายทางหรืออาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามที่จะเป็นการระบุได้จะต้องมีการกดตัวเลขซึ่งคุณต้องเข้าออกแอปอื่นๆมันจะเร็วมันจะง่ายกว่านั้นอีกใช่ครับแล้วรีซอร์สมันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยครับอย่างโอนแอปในเงินเนี่ยมันโอนได้แค่ภายในเมืองไทยครับแล้วพอเปลี่ยนแบงก์ก็คนละภาษาละต้องมีค่าแปลภาษาโอนไปประเทศอื่นก็ต้องมีค่าแปลภาษาถูกมันต้องรอค่าใบมีค่าธรรมเนียมเยอะอีกต่างหากใช่ครับพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยครับหลังจากนี้นะครับมันเหมือนกับพออินเทอร์เน็ตมาปุ๊บโทรไปต่างประเทศไม่เสียเงินแล้วไม่มีใครกลับไปจ่ายเงินนาทีละ30 บาท 60 บาทหมดแล้วมันพูดภาษาเดียวกันทั่วโลกเหมือนส่งอีเมลใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือนะครับหลังจากที่คนใช้ Calibra App ได้นะครับมีออปชันที่จะให้คนโอนเงินกันได้ผ่าน Facebook Messenger แล้วก็ WhatsApp ซึ่งแค่ Facebook Messenger อย่างเดียวเนี่ยคนใช้ 2.3 พันล้านคนนะครับที่เขามี 2,300 ล้านคนคิดจากตัวเลขประชากรโลกที่ UN ประกาศมาเมื่อวันก่อน 7,500 ล้านนี่แปลว่าคนใช้เกือบ1ใน3ของโลกเข้าไปแล้วแต่นี่แค่แอปเดียวนะครับมาร์คซุกเกอร์เบิร์กเป็นเจ้าของถึง3แอปที่มีคนใช้เยอะมากๆ Facebook อันที่1ครับ Instagram อันที่2 WhatsApp อันที่3ยัง WhatsApp เนี่ยมันคล้ายๆกับ LINE บ้านเราแต่ดังมากที่ยุโรปเขาใช้ WhatsApp หมดเลยไม่มีใครใช้ LINE ในการแชทเนี่ยนะฮะคือแต่ละประเทศนิยมคนละแอปพลิเคชันกันแต่ WhatsApp ในต่างประเทศนิยมมากใช่ครับถ้าสมมติเราเอา3แอปนี้มารวมกันเนี่ยFacebook เป็นมาร์คซุกเกอร์เบิร์กเป็นเจ้าของประเทศที่มีประชากรเยอะกว่าประเทศจีนอินเดียรวมกันจีน2,800 กว่าล้านคนถูกไหมครับเพราะว่า3แอปนี้มารวมกันเนี่ยเขากลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยและเขาเพิ่งสร้างเงินบนประเทศนี้ขึ้นมาที่ชื่อเรียกว่า Libra แปลว่าในอนาคตเนี่ย SME หรือรายย่อยที่ซื้อขายของออนไลน์ใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยจะโอนเงินฟรีหมดแล้วไม่มีใครมานั่งเสียเครดิตการ์ด 3% ใช่ไหมครับใครอยากจะไปเปิดรับเงินเนี่ยขอแค่มี Facebook Messenger ได้แค่นั้นเองไม่ต้องลงทุนใน IT ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าremittance นะครับหรือโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยจะเป็นคำที่สูญพันธุ์จากโลกใบนี้ไปนะครับปกติผมไปจะเปิดบัญชีธนาคารเดี๋ยวนี้บางที่เปิดออนไลน์ได้แต่บางทีส่วนใหญ่ยังจะต้องไปเปิดที่ธนาคารเลยแล้วก็โอนเงินกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ในประเทศแต่หน่อยคือไม่มีคำว่าขอบเขตเลยคุณเปิดที่เดียวคุณยืนยันตัวตนที่เดียวคุณโอนให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ในราคาค่าเมมที่ต่ำมากแทบจะไม่มีเลยครับอาจจะฟรีด้วยซ้ำนะครับเหมือนกับมันสมมติยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติผมนั่งห่างกับเพื่อน5เมตรคนนึงแล้วผมต้องโอนให้เขา100 บาทแล้วผมมีเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่คนละทวีปกันเลยครับนะครับแล้วต้องเขาก็ต้องผมต้องโอนให้เขา100 บาทเหมือนกันสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเอามือถือมา2เครื่องทั้ง2คนมี Facebook Messenger ผมกดส่งปุ๊บมันเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ทั้ง2คนได้รับเงินพร้อมกันทันที5เมตรกับค่าไปคนละทวีปเลยค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเลยค่าใช้จ่ายเท่ากันได้รับเงินพร้อมกันมันจะไม่ต่างอะไรกับส่งสติ๊กเกอร์หาเพื่อน2คนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าระยะทางหรือ distance เนี่ย
จะไม่มีจะออกจาก equation จะไม่มีไม่ใช่ factor อีกต่อไปในการโอนเงินมันก็ส่ง message นะครับหรือส่งสติ๊กเกอร์เนี่ยครับคำว่าระยะทางมันไม่มีผลนะครับมันได้รับสติ๊กเกอร์พร้อมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกนั่งห่างกันแค่นี้5เมตรหรือห่างกันคนละทวีปเนี่ยได้รับสติ๊กเกอร์พร้อมกันเพราะฉะนั้นการโอนเงินในอนาคตจะเป็นแบบนี้มันจะเหลือ remittance จะหายจากโลกใบนี้ไปคำว่าโอนเงินข้ามประเทศจะเหลือแค่ peer to peer transfer แค่นั้นเองคือเตรียมการโอนเงินระหว่างบุคคลเท่านั้นเองคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างคือมีแค่เรื่องของการโอนเงินเหรอครับกับการที่มีลิบรามันต้องมีเรื่องของการใช้ปกติคนมีเงินคือต้องใช้ต้องเก็บต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างอื่นๆมันจะเปลี่ยนไปด้วยไหมกับชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมอยากจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราเรียกว่า Fintech Revolution นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการการเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเป็นวงการที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้ววงการการเงินครับ Fintech Revolution สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้มองว่า Libra เนี่ยเป็น Public Infrastructure ไม่ต่างอะไรกับอินเทอร์เน็ตเวฟที่แล้วไม่ต่างอะไรกับไฟฟ้าถนนที่ทุกคนสามารถสร้างเป็นบริษัท on top application on topนะครับยกตัวอย่างง่ายอย่าง20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีถนนเส้นหนึ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตหรือ TCP/IP มันทำให้คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้างตึกบนถนนนี้เพื่อทำธุรกิจที่เรียกว่า Google อีกคนนึงอีกสร้างอีกตึกนึงที่เรียกว่า Facebook อีกคนนึงสร้างอีกตึกนึงบนถนนนี้ที่เรียกว่า Amazon แล้วคนเนี่ยก็ขับรถเข้าไปตึกเขาทำกำไรเขาก็รวยมหาศาลไปถนนที่แล้วที่ตัดมาอันนี้คือถนนเส้นที่สร้างมหาเศรษฐีระดับโลกขึ้นมาในยุคก่อนหน้าครับคือการแชร์ข้อมูลใช่ไหมครับถนนเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเป็นดิจิตอลเลเยอร์สำหรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่า Libra เนี่ยมันเป็นถนนเส้นใหม่โอ้เป็นถนนที่เป็น financial infrastructure ฮะซึ่งในอนาคตในคนสามารถสร้างบริษัทที่มาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินได้เยอะมากบน Libra infrastructure นะครับไม่ต่างอะไรกับคนที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบมาประกาศให้ทั้งโลกฟังว่า App Store มันกำลังจะออกมาแล้วพอ App Store ออกมาปุ๊บคนทั่วโลกแข่งกันสร้างแอปพลิเคชันข้างในเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพอ Libra มันออกมาเนี่ยมันจะเหมือนโมเมนต์ที่ App Store มันเปิดคนจะแข่งกันมาสร้างแอปพลิเคชันเปลี่ยนโลกอะไรก็ตามที่จะบนพื้นฐานของ Libra ใช่ครับอย่างแรกเนี่ยที่คิดได้อย่าง Facebook เนี่ยเขานำก่อนละเขาสร้างApp Store มาก็จริงแต่แอปที่เขาใช้อันแรกก็คือ Calibra ให้คนโอนเงินฟรีเพราะฉะนั้นมันจะมีสตาร์ทอัพทั่วโลกที่เข้ามาอาจจะมา disrupt วงการการปล่อยกู้ก็ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่า smart contract ไปใส่ condition อะไรแล้วมัน auto execute กันได้เลยบน blockchain ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อาจจะฟังดู technical นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติ Libra พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เราจะเรียก programmable contract ครับเราสามารถโปรแกรมทุกๆฟังก์ชันที่คนทำงานอยู่ที่ Wall Street ที่ใช้คนเนี่ยครับโอ้โหให้ algorithm หรือคอมพิวเตอร์มันทำแทนได้เลยสมมติถ้าเป็นแบบนี้ที่คุณท็อปพูดมาคือเป็นการสร้างใหม่อัครมหาเศรษฐีเป็นเรื่องของระบบทางการเงินเป็น financial infrastructure เนี่ยนะครับเอาแบบนี้ละกันเราเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยใช้ Facebook ตามปกติเนี่ยนะครับหรือว่าใช้ IG Instagram ด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะยุ่งเกี่ยวกับ Libra เลยได้ไหมอ่ะหรือว่ายังไงก็ตามทุกคนที่ใช้คุณจะต้องใช้ Libra ด้วยไม่ครับในระยะสั้นเนี่ยครับFacebook เขาบอกว่ามาร์คซูเคอร์เบิร์กเขาบอกว่ามันจะมีออปชันให้คุณ opt in หรือ opt out คือเขาไม่ได้บังคับให้ทุกคนที่มี Facebook account เนี่ยต้องโอนเงินกันได้ถ้าคุณอยากจะโอนเงินกันฟรีทันทีไม่ต้องเสียค่าในหน้าให้กับคนกลางคุณก็เข้าเว็บ KYC ยืนยันตัวตนเหมือนเปิดแบงค์ให้เขา KYC ก็เป็นการเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราบางอย่างที่จะจำเป็นจะต้องใช้ในการเปิดเรื่องของบัญชีการเงินไปยืนยันให้เขาเฉยๆก็พอแล้วใช่เพราะฉะนั้นคนที่ยืนยันข้อมูลตัวตนเนี่ยครับก็ต้องทำตามกฎหมายทางด้านการเงินนะครับ Calibra ไม่ได้มีสิทธิพิเศษพอยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยคนพวกนั้นก็สามารถที่จะใช้ออปชันใหม่ได้ที่ Facebook เขาจะลอนช์ผ่าน Facebook Messenger แล้วก็ WhatsApp แต่ถ้าคนไม่ทำอยู่เฉยๆก็ได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า humanization ยังไงฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่ไม่ชอบคริปโตเคอเรนซีหรือชอบเนี่ยครับเขาจะใช้คริปโตเคอเรนซีโดยที่เขาไม่รู้ตัวบอกให้ไม่ชอบเองก็ตามใช่ครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆอย่าง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพออินเทอร์เน็ตมันมามันมีเลเยอร์ที่เรียกว่า TCP/IP ให้คนโอนข้อมูลกันฟรีไม่ต้องผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือโทรเลขใช่ไหมครับครับซึ่งถ้าเราเดินไปที่ท้องถนนทุกวันนี้ไปถามทุกคนบนที่เดินบนท้องถนนบอกว่าคุณรู้ไหมครับว่าคุณใช้ TCP/IP ระหว่างที่โทรคุยกันอยู่เนี่ยคุณใช้ TCP/IP ให้โทรกันฟรีโอ้บางคนบอก TCP/IP คืออะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่เขาจะบอกว่าผมรู้ว่าผมแค่ใช้ LINE เนี่ยโทรกันฟรีใช้ Facebook โทรคุยกันฟรีมันเป็นสิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านมันคือคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า humanization นะครับซึ่งเขาใช้ TCP/IP โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาใช้อยู่เขาแค่รู้ว่าเฮ้ยใช้แอปนี้สิโทรไปต่างประเทศไม่เสียเงินมันแก้ปัญหาของเราแบบนั้นแบบนี้ได้แต่หลังบ้านที่ทำอะไรผ่านตัวระบบตัวนี้เราไม่ได้รู้ด้วยเลยใช่ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอย่าลืมนะว่า Libra เป็นสิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์แล้วแอปพลิเคชันจะสร้างขึ้นมา
บนถนนเส้นนี้แปลว่าคนในอนาคตเนี่ยอาจจะแค่ดาวน์โหลดแอปนี่สิอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น Calibra โดยที่บางคนอาจจะใช้ Calibra โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันคือคริปโตเคอเรนซีที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านในการทำเซ็ตเมนต์ในการโอนเงินข้ามประเทศเขาแค่รู้ว่าเฮ้ยใช้แอปนี้สิโอนเงินฟรีไม่เสียเงินหรือในอีกแง่หนึ่งคือนอกเหนือจากการโอนเงินอีกหน่อยเราจะเอาลิบราผ่านทางตัวคาลิเบอร์เนี่ยไปซื้อข้าวซื้อของตามท้องถนนตามห้างร้านได้เลยไหมได้เลยครับซึ่งปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้ครับมันมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือเวลาสมมติคุณขายครีมออนไลน์นะครับคุณกำไรอยู่ 6%คุณต้องจ่ายให้เครดิตการ์ดคัมปานีเท่าไหร่ครับค่ารับ 2% กว่าถึง 3% เกือบ 3% นะครับกำไรของครึ่งหนึ่งของกำไรของคุณหายไปแล้วให้กับแบงค์ให้กับเครดิตการ์ดคัมปานีใช่ไหมครับปัญหาที่2ก็คือเรื่องของเครดิตการ์ดฟรอดที่เราได้ยินกันเรื่อยๆเพราะว่าโดนหลอกลวงโดนเอาไปใช้ข้อมูลไปเนี่ยนะเพราะมันต้องใส่ sensitive information เวลาจะรูดทีนึงในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ปัญหาหลักๆเลยที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยประสบกันในเรื่องของ payment ก็คือระบบการชำระเงินของโลกเนี่ยเป็นระบบปิดหมดเลยที่ผ่านมาคุยกันคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเราจะโอนเงินข้ามแบงค์จากแบงค์สีนึงไปอีกสีนึงคนละเจ้าของต้องมีค่าแปลภาษาโอนจากแบงค์ไป PayPal ไป Swift ต้องมีค่าแปลภาษามันเป็นระบบปิดคนจีนมีแค่ WeChat มาที่เมืองไทยเนี่ยเขาชำระยังไงถ้าร้านค้าในเมืองไทยไม่รับ Alipay ไม่รับ WeChat Pay มันรับไม่ได้เพราะมันคุยกันคนละภาษาแต่พอ Libra มันมาเนี่ยมันเป็น Public Infrastructure นะครับซึ่งทำให้แอปพวกนี้รับ Libra ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นเชื่อใจกันด้วยสมมติในเมืองไทยเนี่ย Line ตอนนี้คนใช้ Line อยู่40กว่าล้านคนทั้งประเทศนะครับส่งสติ๊กเกอร์กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ย40กว่าล้านคนถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาประกาศรับ Libra ขึ้นมาให้เป็น Settlement Layerแปลว่าคนสามารถโอนเงินกันได้ผ่าน Libra ได้แล้วไม่ต่างอะไรกับส่งสติ๊กเกอร์ทุกวันที่ส่งหากันอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันเลยค่าใช้จ่ายไม่มีแอปพลิเคชันไหนอะไรใครก็ตามจะใช้ Libra เปิดได้หมดเลยคุณสามารถทำได้หมดแล้วก็มีคนอย่างที่บอกเป็นองค์กรเป็นตัวกลางในคอยที่ดูเรื่องระบบการรับจ่ายอะไรโอนอะไรเองก็ตามถูกไหมฮะมันเป็นระบบบล็อกเชนครับที่เป็น governing ทั้งหมดนะครับแต่มันมี27บริษัทที่ช่วยกัน driveแต่มันไม่ได้แปลว่า LINE ในอนาคตเนี่ยจะเข้าไปจอยไม่ได้ครับเขามี market cap เกิน 1,000 ล้าน US ดอลลาร์เมื่อไหร่เขาไปเป็น1โนดเป็น validator โนดในนั้นแล้วก็มี1โหวตในการ drive direction มันไม่ได้แปลว่าคู่แข่งของ Facebook เช่น Google Microsoft Apple จะเข้ามาจอยใน association นี้ไม่ได้อีกหน่อยใครอยากเข้าไปจอยก็ได้มันก็จะกลายเป็นเหมือน parliament หรือสภาสุดท้ายแล้วสภาเนี้ยจะกลายเป็นพระเจ้าของโลกอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ของระบบการเงินยุคใหม่แล้วไหมคุณท็อปผมมองว่ามันจะเป็น2ระบบแข่งกันนะครับระหว่างระบบคอนโซเทียมก็คือจะมี27 CEO ช่วยกันพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์นี้ขึ้นมาหรือดิจิทัลเคอร์เรนซีนี้ขึ้นมาซึ่งอินโนเวชันมันก็จะมาจาก27คนในอนาคต Facebook อาจจะเปิดไปเป็นสัก100บริษัทหรือแบงค์ชาติอาจจะเข้าไปจอยเป็น1โนด Federal Reserve แบงค์ชาติอเมริกาก็อาจจะเข้าไปจอยคนมีคนละ1โหวตช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาก็ได้แต่มันจะแข่งกับระบบเปิดซึ่ง Bitcoin Ethereum อะไรพวกนี้เป็นระบบเปิดแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะ fork นะครับวันนี้ผมกลับบ้านไปเนี่ยผมไป fork Bitcoin copy code เหมือนกันหมดทุกอย่างอาจจะใส่ฟังก์ชันอะไรที่ Bitcoin ไม่มีที่ผมคิดว่ามันดีกว่าเปลี่ยนชื่อเป็น Topcoin เพราะฉะนั้นระบบที่เปิดเนี่ยมันจะคล้ายกับ DNA mutation ที่มันจะแตกพันธุ์ไปเรื่อยๆซึ่งผมมองว่ามันจะเป็น2ระบบที่แข่งกันระบบปิดกับระบบเปิดซึ่งในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าระบบปิดจะชนะเพราะว่าเขามี network effect ที่มันมี active user อยู่ในมืออยู่แล้ว Facebook มีหลายพันล้านคนอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดทำให้ cryptocurrency เนี่ยเกิด mass adoption คือเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้แต่ถ้าระยะยาวจริงๆเนี่ยผมมองว่ายังไงระบบเปิดก็ชนะเพราะว่า innovation มันไม่ได้มาจาก CEO 27คนมันมาจากคนทั่วโลกที่แบบใครคิดอะไรใหม่ก็ fork ไปเรื่อยๆเหมือน DNA mutation สุดท้าย genetic ที่จีนที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นจีนที่ชนะในอนาคตเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าระบบเปิดกับระบบปิดเนี่ยมันมีแตกต่างกันยังไงให้มองระบบมือถือนะครับมือถือเนี่ยตอนแรกเราเริ่มจากระบบปิดเหมือนกันไอ้สิ่งที่เรียกว่าโนเกีย3310จำได้ไหมครับที่โทรอินโนเวชั่นมาจากคนเดียว CEO สั่งมาว่า1มือถือต้องโทรออกได้เลยนะ2ส่ง SMS ได้3ได้เกมงูได้จบใช่ไหมครับแต่พอมีมือถือเจเนอเรชันใหม่ที่เรียกว่า iPhone นะครับ Steve Jobs เปิดสิ่งที่เรียกว่า App Store ขึ้นมาใครอยากทำอะไรใส่เป็นแอปพลิเคชันเข้าไปได้หมดเลยแปลว่า Steve Jobs ไม่ต้องมานั่งสั่งแล้วว่า1มือถือโอนเงินได้2เรียกแท็กซี่ได้3บุ๊กด็อกเตอร์แอปพอยเมนต์ได้4แชร์รูปภาพกันได้Innovation มาจากคนทั่วโลกใครคิดว่าดีก็ทำเป็นแอปพลิเคชันกันไปใครคิดว่าใช้ได้ก็โหลดเข้ามาใช้และสุดท้ายมาร์เก็ตก็จะเป็นคนดีเทอร์มินว่าแอปไหนจะอยู่รอดแอปไหนจะอยู่ไม่รอดแอปที่อยู่รอดก็ต้องเป็นแอปที่แก้ไขปัญหาให้ผู้คนจริงๆแอปดีจริงๆสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่โนเกีย3310แต่ iPhone เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกมันสร้างหลายๆบิลเลียนดอลลาร์อินดัสทรีขึ้นมาเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่มันสร้างหลายวงการขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะเป็น2 competing system ระหว่างระบบปิดกับระบบเปิดซึ่งระบบปิดจะชนะในระยะสั้นระบบเปิด innovation มาจากทุกคนชนะในระยะยาวซึ่งมันก็ไม่ต่างกับ Wikipedia
ตอนแรกวิกิพีเดียเนี่ยมีคู่แข่งสิ่งที่เรียกว่า Encarta ที่เป็น Microsoft เป็นเจ้าของเป็น Centralized Database ตอนแรกเขาชนะแต่ถ้าเราลองมองระยะยาวจริงๆเนี่ยครับ Encarta ไม่อยู่ละวิกิพีเดียก็คือผู้ชนะในวิกิพีเดียเป็นผู้ชนะเพราะคนสามารถเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันรีวิวGrow ecosystem ในระยะยาวนะครับนี่แหละท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเราต้องเลือกนะครับในอนาคตเราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าสกุลเงินดิจิตัลแบบไหนกันมันจะมาแล้วอะไรที่จะแก้ปัญหาให้กับเราได้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าในแง่ของคนใช้ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็มีคำถามเหมือนกันในแง่ของความเป็นซาตานของ Libra เนี่ยจะเป็นการทำลายเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับครับช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันแล้วว่าตัว Libra เองคืออะไรมีหลักการในการทำงานยังไงแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแต่อีกแง่หนึ่งก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ย Libra เองจะเป็นตัวที่ทำลายเรื่องของเสถียรภาพเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงเรื่องของกลไกการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศบางประเทศด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับดร.ปิยศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณอภิชาติสวัสดีท่านผู้ชมครับครับดร.ปิยศักดิ์ครับผมเห็นที่ดร.เขียนมาในจุดหนึ่งที่ฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยก็คือว่า Libra เนี่ยจะทำให้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเองเรื่องของสถาบันการเงินในประเทศที่ตลาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเป็นตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายเลยมันจะร้ายแรงขนาดนั้นเลยนะครับเกิดจากอะไรฮะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับผมก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันตอนแรกก็คือว่าลิบร่าเนี่ยยังไม่ได้ออกมาจริงสิ่งที่เขาออกมาก็คือเป็นตัวไวท์เพเปอร์เป็นตัวเอกสารที่บอกว่าเรื่องของเขาวางแผนว่าจะให้ตัวสกุลเงินใหม่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเหมือนอย่างแขกรับเชิญท่านที่แล้วเนี่ยท่านได้บอกไว้นะครับผมก็คือว่าตัวลิบร่าเนี่ยจะมีการorganize มีการดูแลโดย Libra Organization ใช่ไหมฮะซึ่งตัว Libra Organization เนี่ยก็จะสามารถที่ก็คือว่าจะเก็บสะสมทุนสำรองคือเนื่องจาก Libra เนี่ยเขาเป็น Stablecoin ก็คือเป็นสกุลเงินที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินหลักๆได้โดยเสรีนะฮะโดยแล้วก็ถือว่าเป็นสกุลเงินที่แข็งแรงเพราะว่ามีเป็นหลักเป็นเงินต่างๆนั่นคือแปลว่าเราเอาเงิน1บาทหรือเอาเงิน1ดอลลาร์1ยูโรไปก็จะได้เงินลิบร่าบาทมาจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ Libra Organization เขาตั้งขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเทียบกับสกุลหลักๆแล้วเนี่ยเขามีเงินหนุนหลังเป็นเงินสกุลนั้นๆนะครับผมคราวนี้แต่ในขณะที่เราที่เป็นเงินสกุลเล็กเนี่ยนะฮะอย่างในประเทศตลาดเกิดไปอย่างประเทศไทยหรือว่าจะเป็นตุรกีเซาท์แอฟริกาอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเผื่อเราจะแลกเนี่ยเราก็คือแลกด้วยเงินที่เขากำหนดไว้เหมือนกันอัตราที่เขากำหนดไว้เหมือนกันเขาก็จะเอาเงินบาทเราไปจะเอาเงินบาทจากในบัญชีเราที่อยู่ในธนาคารเนี่ยเอาไปนะครับผมแล้วก็ให้มาเป็นสกุลให้มาเป็นสกุลลิบร่านะครับผมเข้ามาใน e-wallet ที่เราสมาชิกที่เราเป็นสมาชิกซึ่งถ้าเราอยู่ในเราเป็นสมาชิก Facebook ก็อาจจะเป็นตัวคาลิบร่าซึ่งเป็น e-wallet ของเขาที่เขากำลังจะตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตัวเงินที่เขาแลกมาเนี่ยเราไปใช้ได้หรือเราจะเก็บไว้ก็ได้แต่ในขณะที่เงินบาทของเราที่ไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาเนื่องจากเงินบาทของเราเนี่ยก็คือเขายังไม่ได้ใช้มาเป็นตัวที่เก็บเป็นทุนสำรองของเขาเขาก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะแปลเปลี่ยนจากเรื่องของดอลลาร์เอาไปเป็นพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาซึ่งเขาถือว่าเซฟแล้วก็มีความมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะเซฟในขณะที่เงินเนี่ยเมื่อเงินออกไปแล้วก็ทางLibra Organizationเปลี่ยนเงินบาทไปเป็นเงินดอลลาร์หรือไปเปลี่ยนเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าบาทก็จะถูกขายเห็นภาพใช่ไหมฮะพอถ้าเกิดบาทถูกขายขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกสักครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดเรามีเงินบาทจะเอาไปแลกเป็นลิบร่าคือตัวองค์กรที่บอกว่าเป็นตัวกลางเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เก็บเงินบาทเอาไว้เขาต้องไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสุดท้ายเงินบาทที่ออกจากกระเป๋าของเราหรืออาจจะออกจากบัญชีของเรามันก็จะไหลไปที่อื่นถูกไหมฮะใช่ครับก็เขาจะถ้าเอาบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เนี่ยส่วน
องค์กรที่รับแรกในที่สุดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมก็คือเงินดอลลาร์ก็จะออกจากแบงค์ชาติเรานะฮะแล้วก็เขาจะได้เงินดอลลาร์แล้วก็เอาดอลลาร์ไปแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าประเทศไหนที่มีสกุลเงินค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมอย่างเช่นตัวแอฟริกาใต้หรือว่าตุรกีหรือว่าบราซิลหรือว่าหลายที่อาร์เจนตินาเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาเกิดความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่เนี่ยคนก็จะเอาเงินสกุลตัวเองไปแลกไปเป็นลิบร่าเพราะแลกเป็นลิบร่านี่ง่ายมากนะครับเหมือนที่คุณจิรายุทธพูดนะครับผมว่าใช้ใน Facebook ใช้ในอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยตัวคาลิบราก็จะฝังอยู่ในนั้นสามารถที่จะแลกได้ง่ายนะครับก็ทำให้เงินสามารถไหลออกจากประเทศต่างๆเนี่ยไหลเข้าไปสู่ในลิบราได้เงินสกุลท้องถิ่นเหล่านั้นก็จะตกลงค่อนข้างเร็วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของตัวระบบการเงินของประเทศนั้นกันในขณะที่ความเสี่ยงต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินของประเทศนั้นก็คือสถาบันการเงินที่คนใช้เนี่ยเอาเงินไปฝากอยู่เพราะว่าเงินก็สามารถที่จะไหลออกจากธนาคารนั้นออกไปเข้าไปสู่อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับผมก็เอาเข้าไปสู่ในลิบ้าซึ่งกระบวนการก็คือลิบ้าเกิดในเซสชันก็เอาไปแลกกับแบงค์ชาติแล้วก็เอาไปเป็นเรื่องของเปลี่ยนไปเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือพันธบัตรยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมดร.เปียศักดิ์ครับนั่นหมายความว่าสมมตินะฮะถ้ามีประเทศไหนก็ตามที่อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะเกิดวิกฤตทางด้านการเงินคนเริ่มไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่ปกติจะเอาเงินไปแลกเป็นเงินตราสกุลต่างชาติมันอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องผ่านแบงก์ชาติประเทศนั้นๆอาจจะมีเรื่องของการมีโควต้าอะไรก็ตามแต่พอไปลิบราปุ๊บวันหนึ่งคนไม่มั่นใจไม่ต้องแห่ถอนเงินหรอกกดผ่านแอปพลิเคชันแลกไปเป็นลิบราเลยเงินมันจะหายไปจากระบบสถาบันการเงินมันจะออกไปจากประเทศทันทีเลยพร้อมๆกันแบบนั้นใช่ไหมถึงอันตรายอันนี้ใช่ครับคราวนี้ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือว่าแบงก์ชาติไทยก็จะต้องยอมรับในการแลกลิบราให้ไปเป็นเงินจะแลกเงินบาทให้ไปเป็นเงินลิบราใช่ไหมครับสมมติว่าเงินของผมจะเอาเงินบาทไปแลกเป็นลิบราเนี่ยก็คือว่าผมก็เอาเงินบาทไปซื้อกับคาลิบราคาลิบราก็เอาเงินบาทไปแลกไปเป็นดอลลาร์ที่แบงค์ชาติใช่ไหมฮะฉะนั้นแบงค์ชาติจะต้องยอมรับตรงนี้ไอ้กลไกเนี้ยยังเป็นสิทธิ์ของตัวเรื่องขององค์กรทางการเงินของแต่ละประเทศในการที่จะดูแลได้ในระดับหนึ่งครับผมครับแล้วในแง่ของสถาบันการเงินแหละครับดร.ปิยศักดิ์ครับในเมื่อถ้าเกิดว่าคนเก็บเป็นลิบราได้สะดวกกว่าการโอนเงินไปต่างประเทศเองก็เรียกว่าเสียค่าธรรมเนียมต่ำกว่าด้วยรวมไปถึงเนี่ยนะครับความสะดวกสบายสถาบันการเงินที่เคยเป็นตัวกลางในการรับฝากเงินเองก็ตามมีคนมาเก็บเงินแทนแล้วเรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศหรือว่าโอนหลอกบัญชีเนี่ยตรงนี้มันมีผลกระทบกับธนาคารกับระบบสถาบันการเงินมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านเราเนี่ยฮะครับก็คือเรื่องของธนาคารหรือสถาบันการเงินก็เหมือนที่คุณจิรายุทธพูดนะครับเพราะว่ามันการโอนเงินอะไรต่ออะไรมันถูกกว่ามากนะครับฉะนั้นเรื่องของการที่ทำธุรกรรมด้านนี้มันก็แน่นอนคนก็จะย้ายไปทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนั้นเรื่องของธุรกิจสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจด้านการโอนเงินด้านการอะไรต่างๆอะไรก็จะค่อนข้างมีปัญหานะครับผมแต่อันนี้เนี่ยคืออันนี้ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้ว่าคือเรื่องของการใช้เงินลิบราเนี่ยมันเป็นเงินสกุลใหม่มันเป็นเงินสกุลที่มันโชว์ว่าโกลบอลไลเซชันโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไม่จำกัดเฉพาะบาวเดอรี่ฉะนั้นมันเป็นเหมือนการที่สามารถจะดิสรัปหรือว่ามาทำลายล้างระบบแบบเดิมได้นะฮะถ้าเผื่อมันมีเทคโนโลยีดีกว่าที่สามารถทำให้ต้นทุนการโอนถูกกว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอันที่ผมยอมรับนะครับผมก็เป็นไปได้นะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยผู้ที่ทำธุรกิจในการโอนเงินเนี่ยจะต้องก็คือกำลังจะโดนดิสรัปกำลังจะโดนปฏิวัติว่าอย่างนั้นเถอะกำลังจะโดนปฏิวัติฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนั้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกลไกของระบบเศรษฐกิจโลกระบบธุรกิจโลกนะฮะแต่เรื่องของประเด็นเรื่องการโอนเงินที่ถามที่คุณอภิชาติถามในตอนแรกเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยน่าค่อนข้างน่าสงสัยนิดนึงครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าในอนาคตนะครับลิบราคือคุณท็อปเองก็บอกว่ามันอาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปมีแอปพลิเคชันที่เข้ามาสวมเข้ามาพัฒนาบนระบบตรงนี้เนี่ยมีการพูดไปกระทั่งว่าอาจจะมีการปล่อยกู้กันด้วยซ้ำไปถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยธนาคารไหวไหมฮะแน่นอนว่าก็จะแย่ครับผมเพราะว่า
ระบบรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบเดียวกับของทางอาลีบาบาที่เขามีอาลีเพย์นะครับเพราะว่าอาลีเพย์เนี่ยอาลีบาบาเนี่ยเขาเป็นตลาดออนไลน์ด้วยฉะนั้นเขาจะมีเรื่องของสถิติของสมาชิกของเขาแต่ละคนในการซื้อการขายจนเขาสามารถที่จะจับได้ว่าคนซื้อเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เงินเดือนจะมีเท่าไหร่เพราะว่าการซื้อแพทเทิร์นจะมีของเท่านี้ตอนวันเวลาประมาณเท่านี้เนี่ยแสดงว่าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนที่มีเงินเท่านี้สามารถก็สามารถที่จะปล่อยกู้ให้กับคนคนนี้ได้โดยที่ไม่สับไม่คือมีข้อมูลที่ดีกว่าข้อมูลจากทางแบงค์ด้วยซ้ำไปแบบนี้เขาเรียกว่า KYCนะครับผมโลยูคัสเตอร์เมอร์เนี่ยถ้าเป็นระบบแบงค์นั้นก็จะต้องมาสอบถามคุณทำงานที่ไหนมีรายได้เท่าไหร่ส่งไปเรื่องของเงินเดือนให้ไปเงินเดือนแต่ละเดือนให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบแบบนี้ไม่ต้องเลยแล้วยิ่งคาลิบราเนี่ยเห็นหมายถึงซีโร่เจเนเรชันเนี่ยจะเห็นภาพทั้งหมดนะในการใช้ระบบใช้โอนเงินอะไรต่างๆคาลิบราเจเนเรชันเป็นธนาคารนี้ก็เรียกว่าก็สามารถที่จะปล่อยกู้ในเชิงลิบราได้มหาศาลครับผมดร.เบียร์ศักดิ์ครับถ้าอย่างนั้นถามว่าในแง่ของประชาชนคนไทยโดยทั่วๆไปควรจะต้องไปใช้เงินสกุลใหม่ด้วยเลยไหมฮะถ้าเป็นคนเนี่ยนะฮะครับต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นคนเนี่ยผมคิดว่ามันเขาความเสี่ยงของเขาเนี่ยยังไม่มากเท่ากับรัฐคือความเสี่ยงของคนเนี่ยก็คือคนจะได้ประโยชน์จากการโอนเงินที่รวดเร็วแบบที่คุณจิรายุทธว่าเลยซื้อของก็สามารถซื้อได้รวดเร็วโอนเงินก็โอนได้รวดเร็วแล้วมีสิทธิ์ว่าถ้าเผื่อเงินสกุลในบ้านเรานี่เสี่ยงเขาสามารถที่จะเก็บเป็นลิบ้าเก็บไว้ก็ได้เห็นภาพไหมฮะเป็นคนแบบสบายแต่ว่าธุรกิจแบบเดิมธนาคารการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแบงค์ชาติของธนาคารของประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีความเสี่ยงมากเพราะอาจจะทำลายระบบการเงินของประเทศเหล่านั้นได้อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นฉะนั้นเนี่ยมันลำบากลิบราคือเหมือนสิ่งที่เป็น globalization อีกขั้นหนึ่งที่มันเกินกว่าประเทศนัดแล้วนะฮะมันคือระบบโลกมันจะทำให้เงินสามารถกลายเป็นเงินสกุลเดียวของโลกได้ฉะนั้นภาพเนี้ยองค์กรระหว่างประเทศเลยต้องคิดหนักมากว่าฉันจะทำยังไงกับภาพใหม่ที่กำลังมาซึ่งมันจะดิสรัปทุกสิ่งอันนี้คือการกำลังจะดิสรัประบบการเงินโลกเลยครับต้องเป็นศักดิ์ครับถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกฝั่งลิบราเองจะเป็นเทวาหรือซาตานครับโอ้โหคือความรู้สึกครับผมได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งความเสี่ยงมันก็มีซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มากเหมือนกันคือถ้าถามคนเทคอย่างคุณจิรายุทธเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมองเป็นเทวดานะครับผมคราวนี้ผมมองทั้งสองด้านแต่ว่าผมเป็นการเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่คือผมก็มองทั้งด้านว่าความมีประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมโลกเนี่ยก็ใช่เขาก็จะมีประโยชน์มากแต่ว่าถ้ามองในแง่ความเสี่ยงอย่างที่เรียนไปมันคือความเสี่ยงขององค์กรที่กำกับดูแลสถาบันการเงินองค์กรที่กำกับดูแลนโยบายการเงินก็คือธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยกำกับไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเรื่องของระบบการเงินมันจะมีสูงมากมันก็จะเสี่ยงอีกอย่างนึงถ้าเผื่อเป็นรัฐบาลใหญ่ๆก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจแย่จะใช้นโยบายการเงินมาช่วยดูแลเศรษฐกิจเหล่านั้นไม่ได้นะครับถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเกิดความเสี่ยงเรื่องของวิกฤตการเงินเนี่ยเงินมันจะไหลออกไปได้อย่างรวดเร็วมากก็คือไหลออกไปลิบ้าได้เร็วมากคนเนี่ยจะไม่มีปัญหามากหมายถึงคนที่มีช่องทางเข้าถึงลิบราแต่ถ้าคนที่ไม่มีช่องทางเข้าถึงลิบราเขาก็จะมีแต่เงินสกุลท้องถิ่นค่าเงินของเขาเงินในมือเขาก็จะตกลงมากมันก็จะแย่มากเห็นไหมภาพใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเสี่ยงไหมสำหรับผมเองถ้ามองในแง่ของรัฐเนี่ยเสี่ยงมากแต่ถ้ามองในแง่ของคนธรรมดานี่มันคือประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นฟังจากดร.ปิยศักดิ์แล้วในแง่ของประชาชนคนธรรมดารถไฟขบวนนี้ไม่ขึ้นก็ไม่ได้หรือเปล่าครับครับคราวนี้มันขึ้นอยู่กับนายสถานีหรือว่าการรถไฟแห่งโลกเนี่ยการลงทุนจากแห่งประเทศต่างๆเนี่ยในการที่จะคิดว่าควรจะให้รถไฟขบวนนี้มาหรือเปล่าครับผมเกิดได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับดร.ปิยศักดิ์ครับ
ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็เป็นการมองในมุมของการควบคุมนะครับเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินรวมไปถึงเรื่องของระบบสถาบันการเงินภายในประเทศด้วยดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ครับก็เป็นมุมมองนะครับในระดับเรื่องของนโยบายทางการเงินจะเป็นยังไงบ้างลองนึกภาพครับถ้าวันหนึ่งคนในประเทศอยู่เหมือนที่มีข่าวหลายประเทศนะฮะเกิดไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเกิดไม่มั่นใจในเงินของตัวเองขึ้นมาถ้าทุกคนแห่กันฮะแปลงสกุลเงินตัวเองซึ่งมันจะง่ายมากในอนาคตไปเป็นลิบราหมดสถาบันการเงินจะอยู่ยังไงแล้วเสถียรภาพทางด้านการเงินอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นคำถามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณท็อปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้มีอะไรบ้างที่เป็นข้อควรระวังสำหรับลิบราครับท่านผู้ชมครับเจาะลึกข่าวร้อน2ช่วงที่ผ่านมาฟังจากทั้ง2ท่านนะครับจากทั้งคุณท็อปจากดร.ปิยศักดิ์เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับคือจะใช้เป็นสกุลไหนก็เท่านั้นเองแต่อย่างลิบราเนี่ยฟังดูแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นรถไฟยังไงรถไฟก็เหมือนจะพาเราไปอยู่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนใช้เขาแลกเปลี่ยนกันเราก็ต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมอยู่ดีแต่ว่าจะมีบางเรื่องบางประเด็นอยู่เหมือนกันที่คุณท็อปบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกันมีอะไรบ้างฮะผมอยากจะแอดนิดนึงจากเมื่อกี้นะครับผมเห็นด้วยว่าในอนาคตพวกเวเนซุเอลาพวกอาร์เจนตินาที่ระบบการเงินเนี่ยครับมันไม่ค่อนข้างไม่ดีกับประชาชนอินเฟลชั่น1 ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสุดท้ายคนพวกนี้ก็ต้องเลือกออปชันที่ดีกว่าซึ่งมันก็คือเป็นลิบรานะครับเป็นสกุลเงินที่มีความเสถียรภาพของทางด้านราคาซึ่งพวกนี้คนพวกนี้จะแก้ไขปัญหาในประเทศที่มีอินฟลักชันสูงมากๆในแอฟริกาเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าระบบการเงินเนี่ยมันจะถูกอีโวลฟ์ทุกๆ50 ปีอยู่แล้วถ้ากลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ทุกๆ50ทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่แล้วครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนเราใช้เปลือกหอยนะครับแทนเงินเปลือกหอยมาหินมาโกลด์สแตนดาร์ดใช่ไหมครับมาเป็นทองคำบริทันวูดแล้วก็เป็นโพสต์บริทันวูดแล้วก็ในอนาคตเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่แบงก์ชาติครับแบงก์ทั่วโลกต้องปรับตัวมันเป็นหลักในมันเป็นแพทเทิร์นในอดีตของมันนะครับซึ่งแต่ละเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีเป็นระบบใหม่ที่มาแก้ไขปัญหาของระบบเก่าสังเกตว่าทุกมันจะมีอยู่2แพทเทิร์นในที่เราสามารถสังเกตได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์อันแรกคือระบบการเงินโลกเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ50 ปีอันที่2เคยบอกว่าเป็นสถิติเลยนะครับอันที่2ก็คือมันจะเกิดหลังจากไครซิสนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ใช้โกลด์สแตนดาร์ดใช้ทองคำแทนเงินทั้งหมดคล้ายๆกับลิบราตอนนี้ครับคนใช้เป็นเหรียญทองคำใช้เป็นทองคำแลกเปลี่ยนกันครับแต่ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของเงินฝืด deflation คือทองคำมันหาได้ยากฮะไม่ใช่แบบ productivity ของโลกมันไม่ทันกับเศรษฐกิจการค้าโลกแล้วตอนนั้นมันก็เลยเกิด the Great Depression ตอน1929ครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิด crisis นั้นเนี่ยโลกเราก็มีระบบใหม่ที่เรียกว่า Bretton Woods system ครับตอนนั้นอเมริกาขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแทนประเทศอังกฤษละเขาก็ประกาศว่าทุกคนใช้ US dollar ต่อดีกว่ามานั่งถือทองเป็นบาบาโกบามันไม่ effective โกบาคือทองคำแท่งเนี่ยทองคำแท่งไม่ effective ใช้ทอง US dollar แต่ฉันสัญญาว่าทุกๆดอลลาร์ที่ฉันปริ้นออกมาเนี่ยจะมีทองคำอยู่ด้านหลังณวันที่สัญญาวันนั้นนะคล้ายๆลิบราเลยครับเป็น1:1 ratio ครับนะครับแต่ทำไปสักพักปัญหามันก็เกิดนะเพราะ productivity ของโลกมันพุ่งโอ้กระทั่งเงินดอลลาร์ก็ไม่ทันอีกปริ้นเงินไม่ทันเพราะว่าหาทองมาใส่ไม่ทันแล้วที่สำคัญอเมริกาก็ไปทำสงครามกับเวียดนามวอร์ซึ่งก็ในการทำสงครามคือ objective คือชนะสงครามอย่างเดียวเขาไม่สนอย่างอื่นแล้วเขาก็ปริ้นเงินออกมามากกว่าที่ดอกทองคำเก็บไว้จริงใช่ไหมครับหลังจากนั้นโลกก็รู้ความจริงก็มีระบบใหม่ที่เรียกว่า post Bretton Woods system ใช่ไหมครับ1971ซึ่งตอนนั้น President Nixon ก็ออกมาประกาศว่าทุกคนใช้ US ดอลลาร์ต่อไปเชื่อใจเจ้าโลกก็พอทองคำไม่มีแล้วไม่ backup แล้วเชื่อใจฉันเถอะว่าcurrency หรือกระดาษเนี่ยมันมีมูลค่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยโลกของเราก็เลยมีระบบที่เรียกว่า fiat currency ไม่ใช่ money นะครับ currency คือเป็น promissory note ถ้าลองเข้าไปดูในแบงก์ดอลลาร์จะเขียนว่าเป็นแค่คำสัญญาว่าไป redeem มูลค่ากับฉันได้กับรัฐบาลได้ก็คงไม่มีใครเอาไป redeem สักทีนะฮะใช่ครับสุดท้ายมันก็กลายเป็น currency กลายเป็นกระดาษที่ circulate กันใน ecosystem ครับซึ่งนี่ครับหลังสังเกตว่าปี2008ก็เป็นอีก crisis นึงนะครับที่โลกของเรามีเพราะว่าปัญหาปัจจุบันก็คือเรื่องของ inflationเพราะมันปริ้นเงินได้ไม่อั้นละเงินเฟ้อเต็มที่ของแพงขึ้นครับเพราะว่ามันปริ้นเงินออกมามากกว่า productivity ของโลกที่โตเร็วเหมือนกันแต่มันปริ้นเร็วกว่าก็เลยเกิดเงินเฟ้อนะครับแล้ว Bitcoin ก็ออกมาตอนปี2009แล้วถ้า Facebook เนี่ยเขาประกาศปี2020เนี่ยครับ1971คือระบบนั้นที่เปลี่ยน fiat currency 1971 50ปีพอดีเลยนะครับ49ปีพอดีเพราะว่าปี2021เนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นตามจากตัวเลขที่ผ่านมาใช่ครับซึ่ง
ผมก็มองว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะขยับเคลื่อนจากฟิสิกอลไปเป็นดิจิตอลอยู่แล้วมันทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่ายกตัวอย่างอย่างวงการเพลงเราก็เริ่มจากเทปมาซีดีซีดีมา MP3 MP3 มา YouTube ฟังเพลงผ่าน YouTube เนี่ยมันมีประสิทธิภาพกว่าถือเทปเป็น 1,000 ตลับถูกไหมครับฟังเพลงได้เหมือนกันอยากฟังอะไรก็ได้อยากฟังอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยก็เริ่มจากเฟซเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นดิจิตอลเหมือนกันมันทำงานได้เหมือนกันนะครับแล้วอย่างการใช้อย่างผมถามแบบง่ายๆเลย Facebook เองเคยมีเรื่องของการใช้ข้อมูลได้ซ้ำไปข้อมูลหลุดโอ้ยข้อมูลคนเป็นพันๆล้านเนี่ยแล้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะฮะมันจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีด้วยซ้ำไปเราจะดูแลตัวเองยังไงล่ะถ้าเกิดวันนึงบอกว่าโอ้ผมมีตั้งสมมติเทียบเป็นเงินไทยแต่ผมเป็น10ล้านอยู่ๆมันหายไปมันโดนแฮ็กไปมันโดนจารกรรมทางดิจิตอลไปทำไงฮะทีนี้ผมอยากจะให้แยก2เรื่องนะครับ Libra เป็น public infrastructure ที่ทุกคนสามารถสร้างเป็น application on top ได้ถ้าคุณไม่เชื่อใจ Facebook ในอนาคตแบงค์ถูกแบงค์ต้องถูกบังคับให้มาสร้างเป็นตึกบนถนนนี้แปลว่าคุณก็ต้องไปทำ KYC อะไรกับ application ของแบงค์อยู่ดีที่มีสิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านคือ Libra ครับนะแต่ผมก็จะส่วนตัวก็คงจะเชื่อใจ Facebook เพราะว่าเขามีทั้ง resource ทั้งเงินเยอะมากทั้ง expertise ที่มีเทคโนโลยีดีกว่าแบงค์ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนแฮกเนี่ยเมื่อเทียบกับแบงค์แล้วเนี่ยผมว่า Facebook advance กว่าคือคุณท็อปกำลังจะบอกว่าเงินก็เรื่องหนึ่งแต่ผมไปฝากธนาคารสีไหนสาขาไหนก็เรื่องหนึ่งใช่ครับเหมือนกับถ้าสมมติโจรไปปล้นสาขาแบงค์สาขาหนึ่งสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสาขาอื่นจะโดนปล้นไปด้วย เพราะว่าสาขานั้นอาจจะชะล่าใจไม่ยอมจ้างยามมายืนหน้าประตูโจรก็เลยเข้าไปปล้นสำเร็จแต่พอปล้นสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเงินบาทอันนี้ช่องโหว่มันคนละเลเยอร์กันลิบราเนี่ยมันเหมือนกับเลเยอร์ของเงินบาทแอปพลิเคชันเหมือนกับสาขาแบงก์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีความใหญ่กว่ามีความเรียกว่าความละเอียดในการป้องกันมากกว่าก็ปลอดภัยกว่าใช่ครับซึ่งมันอันนี้มันอยู่ที่บริษัทละมันไม่ได้อยู่ที่เลเยอร์ของเทคโนโลยีละมันต้องแยกกันนะครับว่าคนจะเชื่อใจบริษัทนี้หรือเปล่าไม่ต่างอะไรกับฝากเงินครับใครจะฝากเงินในLehman Brothersเงินก็หายหมดใครจะฝากใน JP Morgan เงินก็ยังอยู่ใครจะฝากเงินในแม้แต่ครั้งระดับรัฐบาลไซปรัสเงินหายหมดฝากเงินในสหรัฐเงินยังอยู่ถูกไหมครับหลังจากปี2008เพราะฉะนั้นความ trust เนี่ยมันไปได้ทุกสเกลตั้งแต่แบงก์ตั้งแต่ระดับประเทศอยู่ที่ว่าคุณต้องทำ research ว่าอยากจะใช้แอปอันไหนครับนะครับแล้วในแง่ของการควบคุมล่ะเราไม่รู้เลยคืออย่างบอกว่าถ้าเกิดเป็นประเทศทั่วไปมีธนาคารที่คอยดูแลเงินเราจะมีเสถียรภาพนะแล้ววันนึงเราบอกว่าเอาเอกชนมารวมกันอ่ะแล้วก็มาทำอะไรก็ไม่รู้กับสิ่งที่เรากำลังเชื่อใจเรา trust เขาว่าเราขอใช้เงินสกุลของเขาเนี่ยมันทำได้เหมือนที่เป็นองค์กรภาครัฐเหมือนธนาคารกลางแต่ละประเทศเหมือนแบงก์ชาตินี่แหละครับซึ่งตอนนี้ Facebook เนี่ยถือเขาเป็นแค่ผู้ริเริ่มนะครับแต่เขามีแค่1โหวต Calibra มีอีก1โหวตมีทั้งหมด27เมมเบอร์บวก Calibra กับ Facebook เป็น29ซึ่งถ้าสมมติเขามีแค่2โหวตแต่ถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชนะในการ drive direction ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่29เมมเบอร์แบงก์ชาติไทยเข้าไปเป็น1โหนดได้แบงก์ชาติสหรัฐเข้าไปเป็น1โหนดได้ช่วยกัน drive direction และในอนาคตมาจะเป็น 1,000 powerful organization ครับช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์ไปข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้น trust เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่คนใดคนหนึ่งนี่คือข้อดีของ blockchain ครับไม่ได้มีใครที่จะเป็นคนกำหนดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยตัวคนเดียวเท่านั้นแต่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ใช่ครับซึ่งอันนี้ผมเลยก็อยากจะลีดมาอีกpointหนึ่งที่คิดไว้เมื่อกี้นี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยแบงก์ชาติทั่วโลกมันมีอยู่สองออปชันออปชันแรกคือเข้าไปจอย Libra Association แล้วก็เป็นหนึ่งโนดเหมือนกับสภาช่วยกัน drive direction แล้วก็ให้ทุกคนใช้ Libra ในประเทศนะครับระบบที่อันที่สองก็คือสร้างเงินดิจิทัลเคอเรนซีมาแทนเงินบาทเพราะว่าถ้าไม่สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคนไทยไปใช้สิ่งที่สะดวกสบายกว่าเพราะเขาสุดท้ายคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาคือคุณท็อปกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะโดดเข้าไปจอยหรือคุณจะไปสู้กับเขายังไงดิจิทัลเคอเรนซีมาแน่ๆมาแน่นอนแล้วถ้าสมมติแบงก์ชาติไทยไม่สร้างคริปโตเคอเรนซีของตัวเองคนไปใช้ Libra หมดเนี่ย GDP มันวิ่งเข้าไปอยู่ที่ Libra เนี่ยสุดท้ายแบงก์ชาติจะไม่มีอำนาจในการคอนโทรลพวกดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจในเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นโอ้ผมถึงสงสัยนี่คือเทวาหรือซาตานเลยนะอ้าวคุณท็อปมองว่ายังไงคือเขาเป็นส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสังคมโลกมันไปได้ดีขึ้นใช่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าสังเกตว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆ50ปีค่ะแล้วยุคนี้เราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีครับแล้ว27บริษัทก็เป็นบริษัทที่ leading internet century ในโลกคอมพานีหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเป็นเพลเยอร์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการเปลี่ยนระบบการเงินโลกจากประวัติศาสตร์ที่ศึกษามา50ปีตลอดที่เวลาที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปจะไปใช้ Libra มีอะไรต้องระวังบ้างไหมฮะความจริงคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าการชำระเงินพูดภาษาเดียวกันหมดแล้วใช่ไหมครับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะ
ชำระเงินค่าก๋วยเตี๋ยวด้วย Libra เนี่ยครับแค่ปริ้นQR Codeของ Facebook Messenger ติดเป็นกระดาษหน้าร้าน QR Code หน้ากระจกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นคนจีนมาปุ๊บใช้ WeChat App ถ้าสมมุติในอนาคต WeChat รับ Libra เพราะว่ามันเป็น Public Infrastructure อย่างที่บอกไปคือคุณใช้ธนาคารไหนก็ตามแต่นี่เป็นเงินสกุลเดียวกันอยู่แล้วใช่ครับคนจีนก็สามารถใช้ WeChatชำระเงินค่าก๋วยเตี๋ยวที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะมีแค่ Facebook Messenger เขาก็ใช้ Facebook Messenger ไม่ต้องออกจากแอปคนจีนก็ใช้ WeChat แอปที่เขาถนัดสุดท้ายมันอยู่บนภาษาเดียวกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์นะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มเล็กๆของโลกที่หลอกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาฉวยโอกาสหลอกคนนะครับรับรองว่าตอนนี้ต้องมีบางคนแล้วบอกว่ามาลงทุนใน Libra สิฉันมี Direct Accessเป็นเพื่อนกับมาร์คซูเคอร์เบิร์กมาลงทุนกับฉันก่อนเนี่ยทำกำไรได้มหาศาลนี่เหรียญออกโดย Facebook เลยนะเอามาสัก10ล้าน100ล้านผมบอกได้เลยว่าอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงโปรเจกต์นี้คนที่จะเข้าเป็น founding member ได้เนี่ยต้องมีทั้งหมด 1,000 ล้าน US ดอลลาร์คือเอาง่ายๆว่าใครจะมาบอกคุณว่าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรนี้เนี่ยถามเขาก่อนเลยคุณมีขนาดใหญ่ขนาด 30,000 กว่าล้านบาทแล้วหรือยังถึงไปมีส่วนร่วมใช่ครับและอย่างที่2ก็คือในเมื่อราคามันถูกเพ็กซ์กับ basket of currency ราคาของ Libra จะไม่ขึ้นลงขึ้นลงเหมือน Bitcoin แปลว่าคุณทำกำไรไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างสิ่งที่เขาพยายามจะออกก็คือเหมือนกับเป็นแบงค์สีเทาแบงค์พันนะครับแบงค์สีเทาดิจิตอลถ้าสมมติเรารู้ว่าแบงค์สีเทาเนี่ยมีมูลค่า 1,000 บาทถึงแม้ว่าคุณต้องการมันเท่าไหร่คนก็ไม่มีวันจ่าย 1,500 บาทเพื่อจะได้แบงค์สีเทาอันนี้คือถ้าเกิดผมจะได้แบงค์ 1,000 บาทผมก็ไม่ควรจะจ่ายเกิน 1,000 บาทเพราะมูลค่ามันมีแค่ 1,000 บาทแน่ๆก็คงไม่มีใครมาขายผม900บาทด้วยเพราะเขาก็จะขาดทุนใช่ครับมันต่างกับทองคำนะครับบิตคอยน์อะไรพวกนี้ราคามันขึ้นกับดีมานด์ supply ของโลกเป็นทองคำแต่นี่มันเป็นมูลค่าคงที่เหมือนแบงค์พันเนี่ยครับมันยังไงก็ต้องมีมูลค่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเข้าอย่าหลงกลว่าคนออกไปแล้วจะไปลงทุนใน Libra ทำกำไรเด็ดขาดนะครับคือคุณท็อปกลัวเรื่องของการเอาไปหลอกลวงมากกว่าเรื่องของการใช้ Libra ในระบบด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่เพราะว่าผมมองว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมาเปลี่ยนวิธีการ trust ของโลกทำให้คนที่ไม่เชื่อใจกันอย่าง Visa Mastercard คู่แข่งกันแท้ๆก็ยังเข้ามาร่วมเป็น collaborate เพื่อที่จะทำให้ impact นี้ด้วยกันเนี่ยนะฮะใช่ครับทำให้ impact มันเป็น global scale ได้โดยที่ไม่ต่างคนต่างไม่จำเป็นต้องเชื่อใจกันนี่คือข้อดีของบล็อกเชนนะครับแล้วมีโอกาสต่อไปในอนาคตเงินที่เราใช้ทั่วไปสกุลต่างดองจาร์ดบาทอะไรมันจะหายไปเลยไหมในเมื่อเงินสกุลดิจิตอลมันดีขนาดนี้ครับมันสุดท้ายมันจะเป็นฟรีมาร์เก็ตนะครับใครที่เรียนเศรษฐศาสตร์พวกเคนเซียนอีโคโนมิกส์มันจะไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าไหร่แล้วในอนาคตเหมือนกับพออินเทอร์เน็ตมันมาปุ๊บมันมาดิโมคราติซ์อินโฟเมชัน20ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนข้อมูลเนี่ยกัฟเวอร์เมนต์มีเอดิโทเรียลคอนโทรลทุกอย่างต้องคุมได้ผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับสื่อสารกันผ่านโทรเลขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่พออินเทอร์เน็ตมันมาผู้คนอยากจะสื่อสารผ่าน Facebook เขียนบล็อกให้ใครอ่านผ่านมีเดียมใช่ไหมครับใช้ไลน์คุยกันเนี่ยมันฟรีมาร์เก็ตไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่ามันกำลังจะเดินตามวงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพราะฉะนั้นในอนาคตคนจะมีฟรีดอมที่จะเลือกว่าอยากจะใช้แพลตฟอร์มไหนในการคอมมูนิเคตกันคอมมูนิเคตมูลค่ากันในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับวงการการเงินของโลกเลยทีเดียวแปลว่าท่านผู้ชมอีกหน่อยไม่อีกหน่อยก็อีกไม่นานแล้วเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องเลือกเลยใช่ไหมว่าเราอยากจะไปใช้เงินสกุลไหนเป็นหลักในชีวิตซึ่งในบัญชีธนาคารเราอ่อนอย่างทุกวันนี้ท่านผู้ชมก็มีแค่เงินบาทอยู่ในบัญชีถ้าท่านไม่ได้นำเข้าส่งออกไม่ได้ซื้อขายไม่ได้มีการเก็งกำไรค่าเงินแต่อีกหน่อยในอนาคตเป็น e-wallet เป็นกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีเงินอยู่แบบ3สกุล5สกุล7สกุลตามแต่ความเชื่อถือของเราเลยสิฮะใช่ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคนจะไม่ได้ใช้ physical wallet กระเป๋าสตางค์ที่ถือได้แต่คนจะใช้เป็น e-wallet แล้วใน e-wallet เนี่ยมันจะมีเหรียญอยู่เต็มไปหมดเลยว่าเหมือนกับพอร์ตหุ้นนะครับเปิดมาทีมีหุ้นตัวไหนบ้างมีเหรียญตัวไหนบ้างผมอาจจะมี Ethereum Bitcoin มี Libra หรือว่าไปบาทคอยน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ Federal Coin ใช่มั้ยครับถ้าสมมติอยากจะไปซื้อกาแฟที่ Starbucks e-wallet เนี่ยจะ auto optimize calculate ให้เลยว่าเหรียญไหนเนี่ยมัน cost effective ที่สุดในการจ่ายค่ากาแฟณโมเมนต์นั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่วิ่งเข้ามาที่ Starbucks Wallet เนี่ยมันจะออโต้เอ็กซ์เชนจ์มันจะเป็นมีสิ่งที่เรียกว่า Decentralized Exchange Protocol ซึ่งเป็น technical term แต่มันจะเหมือนกับ Super Rich หลังบ้านที่ออโต้เอ็กซ์เชนจ์ตาม liquidity ตลาดเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่วิ่งเข้ากระเป๋าสตางค์ของ Starbucks เนี่ยเป็น Starbucks Coin หรือเป็น format ที่เขาต้องการโดยที่ Starbucks ไม่ต้องแคร์เลยว่าคุณใช้ format อะไรในการจ่ายค่ากาแฟเขารู้แค่ว่ามันเข้ากระเป๋าสตางค์ของเขาใน format ที่เขาต้องการพูดง่ายๆท่านผู้ชมฮะสมมติผมมีเงินอยู่7สกุลด้วยกันบางทีเราต้องมานั่งคำนวณว่าอะไรถ้าไปแลกเป็นของ Starbucks จะคุ้มค่าที่สุดแต่โปรแกรมมันจะคำนวณให้เลยผมจ่ายด้วยสกุลไหนถึงจะดีที่สุดแล้ว Starbucks ก็ไม่ต้องสนใจด้วยเพราะมันไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินที่เขาอยากได้ของเขาเองด้วยอัตโนมัติครับมันเหมือนกับพอยต์มันพูดภาษาเดียวกันหมดแล้วนะครับมันก็อินเทอร์เน็ต20ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยโทรเลขกว่าจะคุยหนังสือพิมพ์กว่าจะคุยโทรทัศน์กว่าจะคุยวิทยุคนละภาษาคนละเจ้าของมีค่าแปลภาษาไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมง
แต่ตอนนี้พออินเทอร์เน็ตมันมาปุ๊บเราอัปโหลดไฟล์บน Facebook ไฟล์บน Facebook อัปโหลดบน YouTube ลงใน Instagram ลง Twitter พูดภาษาเดียวกันผมพูดภาษา PDF คุณพูดภาษา Microsoft Word เราสามารถสื่อสารกันได้โดยที่ผมไม่ต้องแคร์เลยว่าคุณพูดภาษาอะไรคอนเทนต์มันไม่ได้เปลี่ยนมันคอนเวิร์ตกันได้มันฟริคชั่นเลสไปหมดแล้วข้อมูลเพราะฉะนั้นมูลค่ามันก็จะคล้ายๆกันในอนาคตแล้วแบบนี้สมมุติว่าผมเป็นคนใช้ YouTube ธรรมดาโดยทั่วไปวันๆนึงแค่โพสต์แคปชั่นกับลงรูปเนี่ยฮะจําเป็นต้องมี Libra มั้ยซึ่งความจริงคนที่เป็นคอนเทนต์monetization เนี่ยสามารถเปลี่ยน business model ของเขาได้เลยทุกวันนี้เราอ่านข่าวออนไลน์เรามีอยู่2ออปชันนะครับออปชันแรกก็คือต้องจ่ายเป็น subscription fee รายเดือนใช่ไหมครับแล้วก็อ่านตามที่คุณพอใจออปชันที่2คือไม่ต้องจ่ายเลยแต่มันก็จะมีพวกcarable banner ads เข้ามารบกวนมีอะไรเข้ามามันไม่มี middle ground middle ground ในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าสมมติผมอยากจะดูแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวแต่ไม่อยากจะ subscribe YouTube channel ทั้งเดือนผมไม่อยากจะอ่านแค่ article นี้ article เดียวแต่ไม่อยากจะ subscribe กับสำนักนี้ทั้งเดือนผมอยากอ่านมากกว่า1แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อเหมาทั้งหมดใช่ครับมันทำไม่ได้เพราะว่า payment technology ที่เราใช้เนี่ยมันคือเครดิตการ์ดในการชำระเงินซึ่งเครดิตการ์ดมันออกมาตอนปี1950จบสงครามโลกครั้งที่2ใน5ปีปีนี้70ปีเข้าไปแล้วใช่มั้ยครับเราอยู่ในยุค internet century แล้วแต่ payment technology ที่เราใช้ยังมันคือสงครามโลกครั้งที่2มันเป็นแกปที่ใหญ่มาก fintech gap อันเนี้ยแต่พอ digital currency มันมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า infinite divisibility property มันหารได้เป็น 0.0001 bitcoin ก็ได้ใช่ไหมครับ 0.0001 ethereum ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าทำให้ผมเนี่ยสามารถจ่ายแค่1สตางค์เพื่อที่จะอ่านแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้อง subscribe ทั้งเดือนจ่ายแค่5บาทเพื่อที่จะดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวก็ได้แต่ว่า YouTuber ทั่วโลกเนี่ยในอนาคตสามารถที่จะ optimizepackage ในการเก็บเงินได้เต็มที่มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็น pay as you go เลยถ้าอยากจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นดูเท่าไหร่ก็ดูเท่านั้นมันก็จะเป็นออปชั่นใหม่ที่เก็บเงินคนได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปครับถามแบบนี้แล้วละกันในเมื่อ2020น่าจะมาแน่ๆแล้วเนี่ยครับควรต้องรีบแลกไว้เลยไหมหรือว่าจริงๆรอดูชาวบ้านเขาก่อนก็ได้ว่าเขาใช้ทำอะไรใครจะมาร่วมกันแล้วค่อยเข้าไปจอยใน Libra ทีหลังเข้าก่อนเข้าหลังมีผลต่างกันไหมฮะคือตอนนี้ product มันยังไม่ออกมาเลยครับอย่างแรกก็คืออย่าลงกลว่าใครแบบมี Libra แล้วอันนี้ก่อนนะอย่าโดนหลอกก่อนนะฮะเพราะ product มันจะ launch ในปี2020นะครับซึ่งอีกอย่างนึงเร็วช้าไม่สำคัญเพราะว่าราคามันคงที่ครับอ๋อมันไม่เหมือนไม่ต้องรีบก็ได้เหมือนกับแบงค์พันยังไงมันต้องหมุนใน ecosystem อยู่ดีคุณจะไปเข้าแล้วเข้าช้าสุดท้ายแบงค์พันมันมูลค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัจจัยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้คนละเรื่องละถ้าใครเป็นผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเข้ามาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะมันจะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการมากมายไม่ต่างกับพออินเทอร์เน็ตมันมาปุ๊บมันสร้างเศรษฐีใหม่มากมายเจ้าของ Google เจ้าของ Facebook เหมือนกับที่ App Store มาเศรษฐีใหม่คือ Instagram ใช่มั้ยคนสร้าง Instagram คนสร้างอะไรบนอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ซึ่ง Libra ก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ต่อไปซึ่งผมมองว่าแบงค์เนี่ยอย่ากลัวว่าจะโดน disruptแบงค์มีทั้งเงินทุนมากกว่ามีทั้งคอนเนคชั่นมากกว่ามีทั้ง expertise ว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาสามารถที่จะสร้าง product บน Libra ได้เลยไม่ต่างอะไรกับที่แบงค์ทุกวันนี้ไปสร้างแอปบน App Store ใช่ไหมครับหรือแบงค์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นคนใช้ทั่วไปคุณอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้แต่ถ้าเกิดผมพูดใช้คำแบบนี้ใครที่อยากรวยไปพร้อมๆกับระบบใหม่นี้ต้องรีบรู้จักเอาไว้ก่อนใช่ครับยิ่งแบงค์เนี่ยไม่ควรช้าเพราะว่าตอนนี้ยกตัวอย่างอย่างบ้านเรา LINE เนี่ยคนใช้40กว่าล้านคนเปิดมาไม่ถึง10ปีนะครับแล้วถ้าสมมติวันนึงเขาประกาศว่าเขาใช้ Libra เมื่อไหร่เนี่ยครับแล้วคนส่งสติ๊กเกอร์หากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาโอนเงินด้วย Libra กันได้เหมือนส่งสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่เบอร์1ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยทันทีเพราะว่าบางแบงค์เปิดมา20ปีมีลูกค้า2ล้านคนฮะเขาเปิดมาไม่ถึง10ปีมีลูกค้า40กว่าล้านคนครึ่งประเทศเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นกระแสที่มาแน่นอนครับใครที่จะรู้จักใครทำความเข้าใจก่อนก็ได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วรวมไปถึงฮะจุดดีแล้วก็ความเสี่ยงของ Libra ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณท็อปนะครับคุณจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับผมนะครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเจาะลึกข่าวร้อนครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันจันทร์ขออนุญาตนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาครับ 21:15 นหรือว่าตอน 3:15 นะครับกลับมาพบกันได้กับรายการเจาะลึกข่าวร้อนครับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge